Honda LPGA Thailand การันตีความพร้อมจัดแข่งขัน 22-25 กุมภาพันธ์นี้กอล์ฟสตรีระดับโลก Honda LPGA Thailand 2024 การันตีการแข่งขันที่เข้มข้นพร้อมกิจกรรมหลากหลายที่จะสร้างความสนุกสนานและความประทับให้กับแฟนกอล์ฟซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีนับถอยหลังสู่การแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก Honda LPGA Thailand 2024 ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์ราว 62 ล้านบาทซึ่งจะเป็นการก้าวสู่ปีที่ 17ของกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการหนึ่งเดียวในประเทศไทยและเป็นรายการ LPGA ทัวร์ที่จัดมายาวนานที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระหว่างสัปดาห์การแข่งขันจะมีกิจกรรมนำร่องเหมือนทุกปีเช่นการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนจูเนียร์กอล์ฟคลินิกกิจกรรมช่วยเหลือสังคม CSR ลอนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์จากพันธมิตรของการแข่งขันมาสร้างสีสันสำหรับสมาชิกในครอบครัวเช่นเกมชิปกอล์ฟการกุศลท็อปชิปเกมพัดกอล์ฟเกมจับรางวัลการออกบูธจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของการแข่งขันเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์กอล์ฟรวมถึงการจำหน่ายแก้วน้ำรุ่นลิมิเต็ดเพื่อเติมน้ำดื่มและน้ำอัดลมได้ฟรีตลอดงานสำหรับผู้ที่นำขวดน้ำมาเองก็สามารถเติมน้ำได้ฟรีเช่นกันพร้อมด้วยจุดรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติกอีกทั้งมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูพร้อมด้วยดนตรีหลังจบการแข่งขันให้ผู้เข้าชมงานทุกเพศทุกวัยได้เพลิดเพลินกันอีกด้วยในการแข่งขันปีนี้มีนักกอล์ฟระดับโลกทั้งนักกอล์ฟชั้นนำของไทยและต่างประเทศร่วมแข่งขันทั้งหมด72คนนำโดยลิเลียวูนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกที่จะลงป้องกันแชมป์เซลีนบูติเย่และรัวหนิงหยินร่วมกับนักกอล์ฟชั้นนำของไทยนำโดยเมเอริยาจุฑานุการเมียวปาจารีอนันต์นฤการจูเนียจัสมินสุวรรณปุระพราวชเนตตีวรรณแสนและแพตตี้ประภังกรทวัฒนกิจ Honda LPGA Thailand 2024 เปิดจำหน่ายบัตรทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP ที่ hondalpgathailand.com โดยผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้ส่วนลดสูงสุด15% และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hondalpgathailand.com หรือ Facebook www.facebook.com/lpgathailand และ Instagram www.instagram.com/hondalpgathailandสุพรีมชลบุรีถล่มขอนแก่นคว้าที่3วอลเลย์บอลไทยลีกกัปตันกิ๊บลงช่วยทีมวอลเลย์บอลไทยลีกสโมสรสุพรีมทิพยชลบุรีเทคเอาชนะสโมสรมอขอนแก่นสตาร์ 3-0 เซต 25-15 25-13 25-21คว้าอันดับ3ในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพรายการเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี 2567 ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่วันที่17กุมภาพันธ์เกมนี้กัปตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ในฐานะโค้ชและผู้เล่นลงสนามในฐานะลิโบโร่ช่วยเกมอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้โคโตเอะอิโนอุเอะตัวรับอิสระทีมชาติญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเล่นให้กับนครราชสีมาคิวมิน CVC ได้ชื่นชมกัปตันกิฟว่าเป็นแมตช์ที่เราจะเจอกับผู้ชนะแมตช์นี้แต่กลับแปลกใจที่วิลาวันที่รับบทโค้ชมาตลอดสวมชุดแข่งลงเล่นมันน่าทึ่งมากตำนานของไทยยังเล่นอยู่ชัชชุออนนักตบสาวทีมชาติไทยเผย1ความฝันเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพ ไดมอนด์ฟู้ดปิดดีลต่อเนื่องก่อนลุยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกโค้ชกิฟคัมแบ็กสุพรีมส่งชื่อลุยตบไทยแลนด์ลีกเลข2ส่วนประเภททีมชายในรอบชิงอันดับ3พิษณุโลก VC เอาชนะเกาะกูดคาบาน่า 3-2 เซต 17-25 25-23 26-2422-25 และ 15-12 สำหรับรอบชิงจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่วันที่18กุมภาพันธ์ทั้งทีมชายและทีมหญิงเป็นการพบกันระหว่างนครราชสีมาคิวมินซี่ VC ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟเวลา 13 นาฬิกาชิงชนะเลิศประเภททีมชายและเวลา 16 นาฬิกาชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงสโมสรนครราชสีมาคิวมินซี่ VCพบกับสโมสรไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแฮกเกอร์ตีเกือบหลับแต่กลับมาป้องแชมป์เสมาเพชรควงทองพูลนบคู่ชกศึกวันไฟท์ไนท์19โจนาธาน vs ฟิลิปเป้ที่เวทีลุมพินีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์คู่เอกของรายการโจนาธานแฮกเกอร์ตีเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอจากอังกฤษลงป้องกันเข็มขัดมวยไทยครั้งแรกพบกับฟิลิปเป้โลโบผู้ท้าชิงอันตรายจากบราซิลเจ้าของเก้าอี้เบอร์3ของแรงกิ้งมวยไทยรุ่นนี้ผลปรากฏว่าทั้งคู่สู้กันสุดเดือดโดยแฮกเกอร์ตีเสียเชิงก่อนในยกแรกจากการโดนโลโบรัวหมัดต้องลงไปนับแต่เมื่อกลับมายก2แฮกเกอร์ตีเอาคืนอย่างสาสมพยายามสาดอาวุธส่งโลโบลงไปนับบ้างก่อนที่จะมาปิดบัญชีด้วยขวาตรงในยก3ทำให้แฮกเกอร์ตีป้องกันแชมป์มวยไทยครั้งแรกของตัวเองสำเร็จส่วนกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอซ้ายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เทคได้โอกาสสะสางบัญชีแค้นกับมูฮัมเหม็ดยูเนสราบายอดนักชกจากแอลจีเรียซึ่งการเจอกันในครั้งก่อนนั้นเสมาเพชรเป็นฝ่ายแพ้น็อกไปตั้งแต่ยกแรกเริ่มยกแรกเสมาเพชรออกอาวุธอย่างดุดันยิงหมัดใส่คู่ปรับเก่าลงไปนับ2รอบก่อนจะตามเข้าไปรัวทั้งหมัดและศอกส่งโมฮัมเหม็ดยูเนสราบาลงไปน็อกยกแรกโดยใช้เวลาเพียง 1.32 นาทีเท่านั้นพร้อมกับโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 1.8 ล้านบาทไปครองอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการกลับมาของล้นทองคำทองพูล PKแสนชัยโดยจะพบกับน้องใหม่ป้ายแดงทีมูชูอิคอฟจอมบูจากคีกีสสถานในกติกามวยไทยรุ่นสโตรเวท 115-125 ปอผลปรากฏว่าล้นทองคำทองพูลเร่งปิดบัญชีเอาชนะ TKO ไปตั้งแต่เวลา 1.37 ของยกที่1คว้าชัยชนะพร้อมกับโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 1.8 ล้านบาทไปครอง